มาติดตามความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนที่ทางตลาดหลักทรัพย์ยังคงมีความเข้มงวดนะครับในการตรวจสอบข้อกังวลต่างๆนะครับที่อาจจะส่งผลต่อราคาหุ้นแล้วก็ผู้ลงทุนนะครับล่าสุดนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ขอให้มอนะครับมีการชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่1ซึ่งมีส่วนของผู้สอบบัญชีเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องการจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าแต่ว่ากิจกรรมร่วมค้าต่างๆเนี่ยมีการขยายเวลานะครับตลาดหลักทรัพย์ออกประกาศในวันนี้นะครับว่าตามที่บปจ.มอรีเทิร์นหรือหุ้นมอนะครับได้นำส่งงบการเงินไตรมาส1ปี67ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า200ล้านบาทนะครับเพื่อร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งดำเนินโครงการแห่งหนึ่งที่คาดว่าจะหาผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ดำเนินการจัดตั้งกิจการร่วมค้าให้เสร็จภายในไตรมาส1ปี67แต่ว่าต่อมานะครับมีการขยายเวลาการตั้งกิจการร่วมค้าเป็นภายในปี67นะฮะทางนี้โครงการดังกล่าวก็คือโครงการแกรนด์รัชดาซึ่งก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารสูงสำหรับสำนักงานให้เช่าร้านค้าและโรงแรมซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมกว่า 1,550 ล้านบาทนั่นเองครับมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งงานดีๆนะคะเป็นการเติมความรู้กันบ้างติดอาวุธหน่อยสำหรับผู้บริหารที่ต้องการนำบริษัททำ IPO เนี่ยมาชวนเรียนหนังสือหรือว่าอบรมขอสัมมนาดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันหน่อยค่ะเชิญชวนผู้บริหารที่เตรียม IPO ผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาร่วมเรียนหลักสูตร Internal Control for IPO รุ่นที่5แล้วนะคะทำความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงงานทั้งหมดขององค์กรอย่างเป็นระบบถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงตลาดทุนนะคุณสมบัติก็คือเป็นผู้บริหารกิจการที่เตรียม IPO ค่ะหรือผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอบรม3วันเต็ม18ชั่วโมงค่าใช้จ่าย 18,000 บาทต่อคนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ02009นะคะ9816หรือว่าสแกน QR Code จากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ